เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับผมมาถึงปิดตูนนะครับผมดาวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจากเอาจากลิงก์จากปิดตูนโดยตรงเลยนะครับผมที่เข้ามาแล้วก็ Connect Wallet ปกติทั่วไปเลยนะครับตอนนี้ค่าแก๊สน่าจะอยู่ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับผมสำหรับใครที่ได้ whitelist นะครับผมก็มา approve กันให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือจาก0จุดไอ้นี่นะอันนี้เป็นรอบ whitelist นะครับผมก็กดเข้าไปได้อันนี้ก็สามารถดูได้นะครับตอนนี้มินไปแล้ว322คนนะครับแล้วก็กดมินเข้าไปมินแน่นเดียวนะฮะทำอะไรไม่ได้ฮะเสียใจเลือเลือโอ้โหค่าแก๊สแพงเหมือนกันเลยทำไมเป็นไรมินไม่เถอะขี้เกียจรอเสียเวลารอเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปดูใน OpenSea ได้นะครับผมแล้วก็สามารถดูในกระเป๋าได้คือคนที่ถือครอง True NFT นะครับ2ตัวขึ้นไปนะครับผมก็จะได้เป็นตัว T-shirt นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น Ruffle นะ Ruffle นะครับผมแล้วก็ Special NFT Item นะครับผมก็จะเป็น Select from 1ถึง55ไอ้1ถึง5 option นะที่ Ruffle 50 reward นะครับผมก็คือ Ruffle เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คนที่ซื้อ4 NFT holder นะครับผมก็จะได้ Soloso Toy นะครับผม 12,000 บาทนะครับผม Ruffle เหมือนกันนะแล้วก็ Silver NFT Masterpiece นะครับผมก็ Ruffle เหมือนกันอีก10อันนะครับผมส่วนที่คนที่ถือ6ตัวขึ้นไปนะครับผมก็จะได้Go NFT Masterpiece Banner นะครับไปนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผม holder ที่ไอ้ most holder นะครับผมที่ได้รับไปนะครับผมก็จะได้รับสิ่งพิเศษพิเศษนะว่ากันไปอันนี้ผมมากดดูในตัว OpenSea ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยว connect ซ้ายออกก่อน OpenSea อย่าพยายามเก็บในส่วนไอ้หงุดหงิดกดแล้วหงุดหงิดโอเคจับจับจับเสียตังค์ไปเยอะเหมือนกันเนี่ยเราใครจะไปรู้เราอาจจะได้ของดีของเด็ดของดังก็ได้ว้าว NFT ที่ผมเก็บไว้นี่บอกเลยนะครับผมว่าเอา content not available 324โอ้เลขสวยว่ะ ตอนนี้น่าจะมีการปล่อยออกมาแล้วนะครับผมน่าจะมีการบิดกันแล้วนะเนี่ย 0.1 ตอนนี้ก็ 0.15 ไปแล้วนะครับผมราคาก็อันนี้คือราคาบิดนะครับไม่ใช่ราคาเดี๋ยวนั้นราคาไพรส์เหรอจริงจังถ้าเป็นราคาไพรส์นี่ผมซื้อนะราคาไพรส์ตอนนี้อยู่ที่ 0.1 นะครับผมจริงแล้วรอพระปิดซื้อทีเดียวน่าจะดีกว่านะกูคงไม่บ้าที่รีบซื้อขนาดนั้นนะครับนี่รีบฟลิปเกินไปนะสำหรับผมรู้สึกว่าไม่โอเคสักเท่าอะไรนะฮะรอฮะรอไข่ออกมานะครับผมเราก็จะได้รับนะครับผมนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปโอเคครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ